คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงกับพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายและยังได้ประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพงศ์ทั้งพวงแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพงศ์หลายข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์และแก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระเจ้ากิจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกข้าพงศ์หลายให้เข้ามามีส่วนในพระเจ้ากิจอันอัศจรรย์ของพระองค์อีกทั้งพระองค์ยังทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายเพื่อเราธรรมิกชนทั้งพวงจะได้ดำเนินในความจริงของพระองค์และยังมีโอกาสที่จะได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระโอษฐ์ของพระองค์ยังทรงตรัสความจริงไว้อีกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงและบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้เหตุเพราะผู้ที่ไม่เชื่อวางใจในพระองค์ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐนั้นจะพินาศในบึงไฟข้าแต่พระเจ้าผู้ใดจะหลบหนีหรือหลบซ่อนปกปิดความบาปของตนเองที่ได้กระทำในวันพิพากษาได้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพี่น้องในชนชาติของข้าพงศ์หลายอีก60กว่าล้านคนที่ยังไม่ได้รับความรอดยังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อนุภาพของมารร้ายและจิตใจของทุกๆคนถูกครอบงำด้วยวิญญาณที่ล่อลวงวิญญาณศาสนาจอมปลอมวิญญาณของรูปเคารพต่างๆที่ไม่สามารถช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากราคะตัณหาทางโลกยิ่งนับวันพี่น้องคนไทยก็ยิ่งทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระพักพระองค์ทอแสงลงมาเหนือทุกๆครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่ข้าพงศ์หลายได้อาศัยอยู่และขอไฟจากฟ้าสวรรค์เผาทำลายกิจการของผีมารซาตานวิญญาณชั่วให้หมดสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้พี่น้องคริสเตียนไทยทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถือเขาถือเราไม่แตกก๊กกันแต่จะร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติรับใช้พระองค์ตามของประธานของแต่ละคนเพื่อช่วยพี่น้องคนไทยทุกๆคนให้ได้รับความรอดมีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณไม่ต้องพินาศในบึงฝันนรกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน